สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเก็บเลเวลให้ได้เยอะนะครับของผมตอนนี้ผมอยู่และผมเลเวล40กว่าๆนะครับดูก่อนนะ48นะครับก็มีตัวพวกนี้แหละครับมีผึ้งมีนักเวทมีอะไรไม่รู้หลายอย่างครับมังกรกับบักบิชพวกอีบิชนะครับก็เก็บเลเวลนะครับด่านที่เก็บเลเวลที่ได้เยอะๆนะครับก็จะเป็นด่านที่เป็นบอสนะครับเพราะว่าจากด่านนี้นะครับด่าน83นะครับจะได้ XP ประมาณ530นะครับแต่ว่าถ้าเป็นด่านบอสต่อไปจะได้650ทันทีนะครับจะเพิ่มขึ้นประมาณ100นึงครับจากอันเก่านะครับนี่นะครับอย่างเร็วนะครับไม่มีอะไรมากมายครับไปเลยไม่ต้องใช้อะไรครับด่านนี้นะครับไม่ยากครับเอาพอเราเห็นศัตรูมาเมื่อไหร่ปุ๊บก็เอาตัวยิงกระจายเราไปก่อนนะครับยิงสเปรชเราไปก่อนนะครับมาหรือยังไปเพื่อจัดการตัวนี้นะครับตัวบินนะครับเราก็เก็บนะครับเพื่อใช้ตัวบิชนะครับมาออกมานะครับแล้วก็เอาตัวที่เหลือออกมาได้นะครับก็เน้นตัวสเปชไว้ก่อนนะครับเหลือก็ออกมาได้มันจะมีตัวบอสมานะครับครับมันจะมีตัวบอสมานะครับเราก็ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่ามันตีได้ไม่ไกลนะครับมังกรตัวนี้เรากับตัวผึ้งนะครับตีไกลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวปีชออกมา2ตัวตัวถึกก็ได้ครับตัวที่มันมีเฮลเยอะครับก็คือมี HP เยอะครับก็ตัวนั้นออกมาถึกไปกันไว้นะครับได้เยอะนะครับก็ออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะตัวนี้มันเพราะบอสตัวนี้มันตีสเปรชด้วยนะครับต้องออกมาเรื่อยๆนะครับมันถึงจะไม่ขาดตอนนะครับแป๊บเดียวก็ตายแล้วครับผมไม่ให้ตัวนี้นะครับตัวนี้เอาไว้ใช้ตอนกับผัดครับไม่ใช้ตอนกันพวกเร็วๆมานะครับหรือว่าตัวที่ตีไกลนะครับมันบุกมานะครับก็ใช้ตัวหมานะครับนอกนั้นก็ใช้ตัวเนี่ยครับเมจิกเชียนทำนักเวทครับกับตัวบิชนะครับตัวหาดทะเลนะตัวหาดที่ทะเลนะครับชายหาดครับตัวชายหาดมันจะเรียกว่าตัวอะไรนะครับส้มๆนะครับกับถือเซิร์ฟบอร์ดนะครับต้องใช้ครับตัวชายหาดแล้วกันครับกับตัวหมาครับพอเราไปตีด่านบอสพอตีฐานมันจะมีตัวบอสพวกนี้ออกมาครับแต่ตอนนั้นเราก็แข็งแกร่งมากเพียงพอที่จะจัดการครับขอถ้าเรามีตัวสเปชนะครับถ้าเราไม่มีตัวนักเวทตัวนี้ครับเราก็ใช้ตัวนักเวทครับชาล่าแทนก็ได้นะครับแรงเหมือนกันนะครับถึงแม้จะใช้เยอะเนี่ยครับได้เงิน 1,180 กับได้ XP 650นะครับครับขอบคุณที่ชมนะครับผมก็ขอจบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับ